เราได้ definition ของคำว่า privacy ในมุมของคนรุ่นใหม่หมายถึงการไม่ได้มีพื้นที่ที่ใหญ่โตหรือว่าโอโถแต่มันหมายถึงพื้นที่ที่เป็นตัวเองไลฟ์อโศกไฮนะคะเป็นหนึ่งในคอนโดมิเนียมแบรนด์ไลฟ์ที่ทาง AP เราตั้งใจพัฒนาขึ้นภายใต้จุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มออฟซักเซสนะคะเพื่อที่จะตอบความต้องการของคนเมืองรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของการที่เราสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกรายละเอียดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของทำเลที่จะต้องอยู่ในที่ตั้งที่ดีที่สุดคอนโดไลฟ์อโศกไฮท์เป็นคอนโดใหม่พร้อมอยู่ล่าสุดที่เราพร้อมที่จะส่งมอบผลงานการผสมผสานเรื่องของมิติความโดดเด่นแล้วก็ความเป็นยูนิคในทุกๆรายละเอียดเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้โครงการเนี่ยเป็น The First Boutique Condominium ที่แรกและที่เดียวที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่ลงตัวที่สุดของคนยุคใหม่ค่ะมิติแรกที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของ privacy ซึ่งจากการตีความในกลุ่มที่เป็น millennial generation เนี่ยค่ะเราจะพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปิดรับตัวแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตดังนั้นเราก็เลยพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการในการใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างลงตัวทั้งในแง่ของ interior แล้วก็ landscape design ภายในล็อบบี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเข้ามาค่ะปกติเราจะเห็นที่นั่งของลูกบ้านนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งของคนภายนอกที่เป็นวิซิเตอร์มักจะเป็นสิ่งที่กวนใจคนที่อยู่อาศัยตลอดเวลาในการที่มีวิซิเตอร์เข้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการ Life อโศกไฮท์เราก็เลยจัดทำที่นั่งที่เป็น Secret Seat เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวกับลูกบ้านนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราเพิ่มฟังก์ชันที่เรียกว่า Co-working Business Lounge ตรงชั้นเมซานีนะคะโดยที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจองผ่าน Reservation Service นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการออกแบบ The Circle Running Garden นะคะที่เป็นตัว Outdoor Running Track อะค่ะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยเป็นลู่วิ่ง2ชั้นมิติที่2 Custom Made อะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของการออกแบบที่ Exclusive มากๆของ Life อโศกไฮท์เรามีการนำผลงานของดีไซเนอร์ก็คือมอยที่เป็น International Designer เข้ามาออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในล็อบบี้ของโครงการนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการนำตัวภาพเพนติ้งที่บ่งบอกถึงคอนเซ็ปต์ของโครงการก็คือ East Meet West นะคะซึ่งมีที่นี่ที่เดียวนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการผสมผสานแมทเทียลหลายๆรูปแบบให้เข้ากับงานออกแบบเนี่ยเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ที่แตกต่างให้เกิดขึ้นที่ไลฟ์อโศกไฮท์มิติที่3 outstanding design นะคะความยูนิคเฉพาะไฮท์อะค่ะเรามีการเลือกโทนสีหลักเป็นเฉดสี red height นะคะเป็นสีแดงเข้มพิเศษที่เราพัฒนาขึ้นที่แลบสีของโจตันที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กเพื่อนำมาใช้เป็นสีหลักของอาคารแล้วก็ตัว spectacular drop off เป็น drop off ที่ต้อนรับการกลับบ้านของลูกบ้านในทุกๆวันด้วยผนังกระจกหินสูงถึง21เมตรโดดเด่นแล้วก็สะท้อนความเป็น the first boutique condominiumในแง่ของดีไซน์ Scarlett Foyer นะคะกับ Eclectic Lobby อะค่ะเรามีการใช้วัสดุที่สะท้อนความเป็นที่สุดในการผสมผสานระหว่าง2 สิ่งที่มันแตกต่างกันนะคะแต่ว่าสามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ที่กลมกลืนได้อย่างแตกต่างก็อย่างเช่นนะคะวัสดุที่เรากลูต้นไม้บนผนังกระจกของโครงการบนชั้น40นะคะที่เป็น Rooftop เราเตรียม Duplex Sky Fitness นะคะเป็นฟิตเนสลอยฟ้า2ชั้นในห้องกระจกกับการออกกำลังกายพร้อมกับชมวิวขอบฟ้ารอบเมืองแบบพาโนรามิกTop of the Heights นะคะเป็นพื้นที่พักผ่อนแบบ Sky Lounge ที่เชื่อมต่อกับ Luna Balcony ค่ะเป็นพื้นที่พักผ่อนภายนอกที่จะรับบรรยากาศวิวเมืองสุด Exclusive
รวมไปถึงเรามี The Astro Deck นะคะที่เป็นจุดชมวิวพร้อมกับแผนที่ดูดาวใจกลางพระราม9พร้อมกับผ่อนคลายด้วยตัว L Shape Sky Pool นะคะเป็นสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือรูปตัว L ขนาดใหญ่แล้วก็ตัว Mirage Sky Pass นะคะเป็นสะพานพื้นกระจกใสเพราะฉันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเดินอยู่บนท้องฟ้าและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไฮไลท์โครงการใหม่พร้อมอยู่ Live อโศกไฮกับความตั้งใจของ AP ที่จะผสมผสานความแตกต่างอย่างลงตัวพร้อม Empower ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ที่สะท้อนตัวตนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ